คุณอีกมีไหมมีอะไรนะฮะไม้ยืนต้นเนี่ยค่ะไม่มีสักอย่างเลยฮะไม่อย่างก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีจบแล้วคุณไม่มีโอกาสจะรวยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วเขามีไม้ด่างนี่จากราคาที่เขาอาจจะแบบหลักหมื่นนะเขาสามารถขายได้หลักร้านแล้วไม้ยืนต้นนี่เราแบบโอ้โหช่วงนี้คือที่บ้านหันดูหันซ้ายหันขวาไม่มีสินทรัพย์เหลือละครับถ้ามีไม้ยืนต้นนะคะมีมูลค่านะคะเอาไปค้ำประกันได้อาจเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะว่าไปค้ำประกันที่ไหนอย่างไรค่ะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการที่เขาอาจจะทําธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวไม้ดอกไม่ประดับแรงต่างนะครับในช่วงก่อนหน้านี้จริงๆก็มีการปลูกซึ่งการปลูกเนี่ยมันไม่ได้ทํากันง่ายๆมันต้องโอ้โหใส่ใจคบประงมอะไรอย่างเต็มที่เลยแต่พอมันมีกระแสขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดสุมันก็เลยเป็นโอกาสข,ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันหน่อยนะครับที่บอกว่าราคามันเพิ่มสูงขึ้นมาแล้วราคามันแพงๆเนี่ยมันแพงแค่ไหนครับ เดี๋ยวไปดูทางด้านของท่านเจ้าของสวนนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับโดยบอกว่าไม้ด่างที่มีมูลค่าสูงสุดเลยนะอันนี้ของคุณอุดมทิตตะวัฒนสกุลนะครับท่านบอกว่าราคาสูงสุดเลยนี่เลยฮะต้นมอนสเตอร่าเดลิซิโอซาจายแอนเอาแค่ชื่อเนี่ยผมว่ามันก็ไฮโซมากแล้วนะ2ล้าน5สมราคา2ล้าน5น,นี่ซื้อบ้านได้หลังหนึ่งแถมได้รถด,ด้วยนะสำหรับอยู่แบบประหยัดนะซื้อบ้านแล้วได้รถด,ด้วยนะ,ะแต่นี่คือต้นไม้กระถางเดียว โอ้โหขอสักใบหนึ่งได้ไหมสักกี่แสนเนี่ยใครจะให้คุณล่ะใครจะให้คุณคุณคิดสิคุณคิดคุณคิดใครจะให้คุณอีกโอ้โหราคาขนาดเนี้ยถ้ามีอยู่ที่บ้านนี่นะขอโทษนะนี่ต้นนี้เลยนะคุณอีกถ้าอยู่ที่บ้านนะคะจะล้อมรั้วอย่างดีเลยนะจะล้อมรั้วเลยนะล้อมรั้วหินอ่อนให้เลยถ้าราคาสองล้านห้าขนาดนี้ต้องล้อมรั้วอย่างดีเลยเพราะเราเชื่อว่าจะต้องมีขโมยกระโจนมาจ้องบ้านเราคือไม่ได้หวังทรัพย์สินอื่นนะขโมยเจ้าต้นนี้แหละ อ่านี่คือต้นที่มูลค่าสูงสุดโอ้โหสองล้านห้าราคาอันดับต่อมานะคะเรียกว่าฟิโลเดนดอนนะคะก้านส้มด่างด้วยนะคะต้องเป็นก้านส้มด่างราคาก็ไม่ได้โอ้โห oh, ไม่น้อยนะหนึ่งล้านห้าแสนบาทโอ้ oh, ใช้ได้เลย <c oughs> นะครับคือคนที่จะไปซื้อไม้ด่างประเภทเหล่านี้เนี่ยผมว่าต้องมีตังระดับหนึ่งเลยแหละ <c oughs> นะฮะเราก็ต้องชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะครับถึงจะย <c oughs> อมใจขนาดนี้ <c oughs> ถัดมานะครับคุณเอ่อตัวพันธุ์ถัดมานะครับก็คือฟิโลใบพายหรือว่าระงดกล้วยด่าง ราคาก็โ,โหไม่ธรรมดานะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนี่ก็โ,โหรถเก่งคันแพงๆเหมือนกันนะก็ราคาหลักล้านอะ่ะนี่นี่ต้นต่อมานี่น,นี่อันต่อมาอันต่อมานะคะไม่ได่างอันต่อมานี่ก็ราคาแตะล้านเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าฟิโลเดนด์ดโกลเดนดาก้อนเออไม่ธรรมดาไหมมีไหมมีไหมโอ้หลักลา<ห>้านไม่มี<ซ>ขอหลักแสนก็ได้อ,ะอ่ะอ่ามีมีม <c oughs> แสนแบบไปปลายกับเกือบล้านเนี่ยนะครับนี่เลยฮนะ <c oughs> สเสน่ห์จันดร์ด่างเนี่ยคุณรัดต้องเอาสักต้นหนึ่งนะใช่ค่ะไปหาที่ไหนแล้วเนี่ยครับ ขอซื้อหลักพันก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะดูแลให้มันได้หลักล้านเนี่ยจะไหวไหม,มก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหช่วงนี้นะบรรดายิ่งบรรดาเซเลบคนดังต่างๆนะเขามาแบบสนใจใส่ใจในการปลูกไม้ด่าแล้วก็ดารานกแสดงบางคนนี่เขามีการเปิดเพจไลฟ์สดในการขายด้วยเรียกได้ว่าโอ้โอหมาแรงมากเลยช่วงนี้ไม่มีการถ่ายทำละครไม่เป็นไรนะคะทำธุรกิจตรงนี้ไปนะคะหลายคนก็ต้องบอกว่าตั้งหลักได้ทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาดูนะปัจจัยอะไรหนุนนะคะที่ทำให้ธุรกิจไม้ประดับของไทยเนี่ย ได้รับความนิยมพุ่งแรงขนาดนี้ต้องบอกเลยนะคะมันมาพุ่งแรงช่วงปีที่แล้วนั่นเองช่วงที่เกิดโควิด -19 ช่วงที่ work from home นั่นแหละเพราะวิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนนะคะไปไหนก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็กลัวโควิดไม่รู้จะทําอะไรอยู่ในบ้านเฉยๆก็ดูซีรีส์ดูแล้วด,ดูเร่าก็ไม่รู้จะดูอะไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งกิจวัตรประจําวันนะคะทั้ง work from home ด้วยนะคะไม่รู้จะทําอะไรนะแต่งบ้านคลายเครียดและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนี่แหละคะ่ะ ครับอ่าถัดมานะอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยนะครับที่ทําให้ไม้ด่างที่เราไล่เลียงกันไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกโอ้เป็นหลักหลายแสนหลักล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างจะแปลกตาและถ้าว่าไปดูบางพันธุ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีจํานวนจํากัดด้วยมีไม่กี่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลคล้ายๆกับสินค้าประเภทอื่นๆแหละครับคือถ้ามันมีจานวนเยอะๆเพราะปลูกกันเยอะๆราคามันก็ ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะหลายคนบอกไม่เป็นไรสิเราก็มีความสามารถเดี๋ยวเราไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะปรากฏว่าเจ้าไม้ด่างต่างๆเหล่านี้การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันยากพอสมควรทีเดียวนะคะที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพียง1% 3เท่านั้น เพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะใช่ครับ<ม>แล้วก็สําเร็จเพียงแค่1-3%เท่านั้นนะครับแล้วถ้าอ้างอิงจากคุณอุดมซึ่งก็เป็นเจ้าของอุดมการ์เด้นในจังหวัดราชบุรีเนี่ยคุณอุดมก็บอกงี้นะครับบอกว่ากระแสะความนิยมไอตัวไม้ด่างเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะโด่งดังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคิดว่ามันจะยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ถึงในช่วงสักต้นปี2 0ง5ก็คือปีหน้า โดยไม้ด่างเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้บริโภคนะครับแล้วก็ราคานะมันก็ยังสูงในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆอีก1-2ปีโอ้เราไปเรียนทันไหมฮะพอปลูกทันไหมก็อาจจะทันนะครับถ้าเราคิดว่าเรามีสกิลมีความสามารถในการที่จะแบบประสบความสำเร็จตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณอีกเป็นยาย่านะรับรองเลยนะทันแน่นอน <c oughs> เพราะว่าที่มาที่ไปเลยนะที่ทาให้บรรดา <c oughs> ไม้ด่างตอนนี้ราคาแพงนะต้องบอกเลย นี่เลยค่ะน้องยาญาอุรัสยาเนี่ยแหละค่ะดารานักแสดงเนี่ยแหละไปถ่ายรูปกับบรรดาไม้ด่างอะไรต่างๆนะจำได้นะเพื่อนบ่นเลยนะคะตอนนั้นเขากําลังฮิตปลูกมอนสเตอร่าปรากฏว่าจากเดิมก็ซื้อกันหลักร้อยอนะครับพอภาพออกไอจของน้องยาญาเท่านั้นแหละค่ะห0ึ่งพันเลยต่อต้นราคาพุ่งปรี๊ดขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะเพราะว่าน้องยาญาไปถ่ายรูปคู่กับไม่ว่าจะเป็น ฟิโลเดนดอนนะคะหรือต้นกล้วยไม้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกต้นขอย้ําทุกต้นที่น้องยาย่าถ่ายรูปแล้วโพสต์ในไอจีนะคะราคาพุ่งปรี๊ดเลยสูงริ้วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นยางอินเดียนี่โหยคนบนตั้งแต่แรกเลยต้นยางอินเดียก็สวยนะแล้วก็เวลามาเช็ดใบมันก็สวยอะชอบอะถ้าใครปลูกอะปรากฏว่าราคาข็้พุ่งเลยครับคนที่อยู่ในแวดวงตรงนี้บอกโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ราคาอะไรจะพุ่งขนาดนี้แค่ยายา่าแตะหรือสัมผัสจนมีเกษตรกร,ร,กรไปเรียกร้องอะ ช่วยมาถ่ายรูปกับสวนยางสวนข้าวโพดหรือข้าวดีไหมหวังว่าราคาจะพุ่งปรี๊ดแบบนี้แต่สวยจริงๆนะครับเมื่อสักรูนนี้ที่น้องย่าๆนะครับไปถ่ายรูปแล้วโ,โหมันดูมีค่ามีราคาสูงขึ้นเยอะมากๆทแทนที่จริงๆมันก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ว่าต้นไม้ที่น้องยาย่าเขาถือเนี่ยจริงๆมันก็จะมี เอกลักษณ์ด้วยตัวของมันเองอยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าเห็นภาพนะฮะก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้พันุ์เหล่านี้มันมีราคาที่สูงขึ้นมาแต่ผู้ประกอบการเขายิ้มนะต่อให้คนปลูกเนี่ยบอกว่าราคาเพิ่มมากขึ้นนะ<ฆ>ผู้กา,การเขาบอกว่าโอ๊ยก่อนหน้านี้นไม่เห็นจะมีใครสนใจเลยนั่นแหละฮะเพราะ,ะนั้นมันก็ถึงถึงเป็นอีกหนึ่งโอก,กาสในการทาธุรกิจในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยาก,กลําบากแบบนี้แต่ไม่ใช่เฉพาะน้องยาย่านะครับมีเคนภูภูมิด้วยนะครับ<ฮ>นี่พี่เคนภูภูมินี่นะครับเขาก็มีการไลฟ์สด นะครับแล้วก็เข้าสู่วงการนี้มาตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองใช่ค่ะเปิดประมูลต้นกล้วยน้ําว้าข่มด่างนะอยู่ในกลุ่ม Facebook คนรักกล้วยด่างนะครับบอกว่ามีคนรักกล้วยด่างก็ให้ความสนใจแล้วก็แข่งประมูลมากกว่า600กว่าคอมเมนต์เลยภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงตอนแรกนะครับราคาประมูลก็เริ่มต้นตั้งแต่เป็นหลักหมื่นนะครับแล้วก็ค่อยค,อยคอยขยับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหลักแสนก่อนที่จะไปจบอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทโอ้โหต้นเดียวนะครับ อยากจะมีครอบ<ม>ครบองสักต้นนะเนี่ยดูจะทํารายได้ดีกว่าทามาหากินอย่างอื่นนะถ้ามีไวค้ครอบครองเนี่ยขอสักสิบต้นได้ไหมก็จะได้หลักล้านนะะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่สําคัญนะคะเคนภูภูมิเขาไม่ได้ทําแค่นี้นะคะเขายังมีการเปิดขายต้นไม้แบบล้าสดด้วยนะคะเป็น<ช>ล้านสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไปหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ปัตตนี<อ>ก็มีการขายต้นไม้ไปได้นะตอนนั้นพอแบบโอ้โหอยากจะทําบุญกับเคน ภูภูมิไงทุกคนก็ร่วมเลยนะคะในการซื้อต้นไม้นะคะขายไปได้8 0 0แสนบาทปรากฏว่าเคนภูภูมิก็สมทบไปครบเต็มล้านบาทเพื่อที่จะนำเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลตัตตณีค่ะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ก็ต้องส่งเสริมกันค่ะโอ้นี่ดีมากนะครับควรส่งเสริมเลยนะครับถัดมานะครับมาดูร้านวิชัยการเด่นอันนี้ก็มีการจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับเป็นเจ้าของร้านก็คือคุณวิชัยทับคล้ายนะครับท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่า ขายต้นไม้จริงๆขายมานานแล้วขายมาตั้ง20กว่าปีนะครับก็เรียนรู้กันเองนะครับหาข้อมูลเองจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วก็เลือกดูเลือกศึกษาเฉพาะไม้บางอย่างเอาแบบที่มันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเช่นบอรดอโกลนีมาพิโลโอ้โหชื่อเนี่ยเทพมากเลยนะครับฟังดูนี่ก็ไฮโซแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าศึกษาไปเรื่อยมาสะดุดที่ไม้ใบที่มีราคาสูงแล้วก็สามารถขายได้เป็นใบด้วยนะครับเช่นกามกุ้งด่างหรือว่าฟลอริดาบิวตี ขายกันที่ใบละ5000บาทจนถึง10,000บาทไอ้ที่เราแซล์กันตอนต้นรายการเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาขายจริงๆนะขายเป็นใบเลยนะครับถ้าต้นหนึ่งมีส0ใบคูณเข้าไปเลยครับต้นละ5 0,000บาทอันนี้ขั้นต่ำนะใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนมอนสเตล่าที่พูดถึงก็มีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เรือหรือไม้ไม่เรื้อก็ตามนะคะเช่นมอนขาวเนี่ยราคาขายเป็นใบนะขอย,ย้ำว่าใบาหนึ่งตั้งแต่5 0 0 0ถึง10,000บาท ขึ้นอยู่กับความสวยงามของใบด้วยนะคะถ้าเป็นมอนเซอราสีเหลืองนะคะใบก็ตกประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึงบาททีเดียวส่วนมอนเซอร์ามิ้น์นะคะราคาอาจจะสูงสักนิดหนึ่งใบหนึ่งก็อยู่ที่3 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทค่ะโอ้โหโอ้โหราคาซื้อ,อยังไงไหวเนี่ยแพงมากหรือว่าถ้าเป็นก้านส้มด่างนะครับนับเป็นใบเหมือนกันก็ขายนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยครับเป็นหลักแสนบาทนะครับอันนี้มันเป็นในช่วงราคา2-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยขายกันอยู่ที่ประมาณ2,000บาท ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นสามหมื่นจนถึงสี่หมื่นบาทแล้วนะฮะงนั้นถ้ารวมๆกันท่าต้นหนึ่งเนี่ยมันมีหลายๆใบาบางต้นเป็นล้านบาทเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะคะร้านวิชัยการ์เด้นเนี่ยเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยทำมาหาก,กินได้เนี่ยบางวันได้แค่หลักร้อยบาทตอนนี้ขอโทษน,นะคะหลักแสนบาทต่อวันค่ะสูงสุดที่ทําได้ใช่ครับอ่า<ต>นี่ก็เป็นตัวอย่างมาดูอีกร้านหนึ่งนะคะสวนมีพิษณุโลกนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแน่นอนนะคะก็บอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทําอาชีพมั่นคงแล้วก็มีการปลูกพวกบรรดา ต้นไม้ต่างๆเป็นงานอนดิเรกปรากฏว่าช่วงโควิดนะทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้นนะคะก็เลยหันมาเรียกว่าซื้อที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาก็มีการซื้อสะสมบรรดาไม้ไว้ต่างๆเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเขาชอบเก็บสะสมไม้พันหายากต่างๆก็มีอยู่รวมๆกว่าถึง50สายพันธุ์ทีเดียวก็มีหลายราคานะคะตั้งแต่หลักร้อยนะคะยันต้องบอกว่าหลักล้านทีเดียวสูงสุดเลยเขาบอกต้องยกให้อันนี้นะคะพิโรเดนดอนก้านส้มด่างอายุ3ปีราคาล้านกว่าบาทค่ะพวก1นึ่งล้านสามแสนบาท ครับโอ้โหแพงมากนะเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจปี2563นายสะคะสวนนี้เขามีรายได้ไม่ต่ำกว่า20ล้านแต่20ล้านของเขาเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดามากเลยนะตัวเลขเขาอะถ้าเป็นบรรดาน,นักสะสมเนี่ยนะรายได้มากกว่า20ล้านแน่นอนคะ่ะนี่คือทางสวนมีพิษณุโลกเขาบอกมาคะ่ะใช่ครับซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งเวลาทั้งประสบการณ์ต่างๆแล้วก็พอมาเจอกับกระแสตรงนี้รายได้ของเราก็เลยเพิ่ม,มาขึ้นนะครับแต่ว่า20ล้านเนี่ยถือว่าเบา ถ้าว่าไปดูร้านอื่นอันนี้คืออ้างคําพูดของเขานะออร้านอื่นอาจจะได้เยอะกว่านี้แต่จริงๆงเ,เขา<ๆ>ขอ,อาจจะถ่อมตัวก็ได้นะจริงค่ะทีนี้มาดูกันนะครับสาหรับในกลุ่มคนรักกล้วยด่างนะมีการแชร์ภาพการส่งมอบต้นกล้วยด่างพันุ์แดงอินโดนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4 3 5 0 0 0บาทนะแล้วก็มีกรณีที่ปิดดีลซื้อขายกันสูงสุดมากถึง2องล้านเจ็ดแบาทซึ่งสําหรับตัวกล้วยแดงอินโดเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์กล้วยป่า ของทางอินโดนีเซียแล้วก็เอาเข้ามาปลูกในไทยเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วนะครับโดยในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาก็ซื้อขายกันอยู่ที่ต้นละโอ้โหถูกมาก50-300บถึงาบาทเท่านั้นแต่ตอนนี้โอ้โหราคานั้นก็พุ่งขึ้นมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะก็ยังมีการขายผ่าน Facebook ด้วยนะคะของคุณชนัญญามีสุวร,รณนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านสวนปลูกรักนะคะแล้วก็ขายผ่านทาง Facebook ของเขาด้วยนะคะเขาบอกเลยนะคะว่ามอนเซอร่าเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะโดยเฉพาะพันุ์มิ้นเนี่ยถือว่าหายากมากแล้วก็มีการเอาไปลงขายในกลุ่มไม้ด่างต่างนะคะเขาบอกว่าวันเดียวนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนี่เลยบนจอณขณะนี้คุณอีกรู้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับผมไม่หนักไม่เบาค่ะ1นึ่งล้านสี่แสนบาทเท่านั้นเอง แต่ว่าตอนที่ลงทุนตอนแรกเนี่ยคุณชนัญญาเขาบอกเขาซื้อมาก็ไม่ได้ถูกนะเขาซื้อมา5,000 500, 0นบาทตอนช่วงแรกที่ซื้อมามันมีแค่บครใบเขาก็ดูแลทนุถนอมนะคะปลูกเลี้ยงมาด้วยใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ4เดือนนะคะก็ได้เพิ่มมาอีก2ใบรวมเป็น4ใบเขาบอกต้นไม้ต้นนี้ของเขาที่ขายได้ร้าน4ี่เนี่ยถ้ามาดูใกล้ๆนะคะพินิจพิเคราะห์ดีๆนะคะจะเห็นความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ฟอร์มสวยงามนะคะโดยเฉพาะรูปทรงต่างๆแล้วก็ใบต่างๆมีความสวยงามมาก เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะคะว่าจะขายได้ในราคา1ล้าน4แสนบาทค่ะโอ้โหถือว่าเป็นการทํากําไรที่สูงมากๆเลยนะครับและเนี่ยภาพในบนหน้าจอเนี่ยครับมีสลิปในการโอนของจริงด้วยนะครับยืนยันว่าขายได้ราคาเท่านี้จริงๆนะครับกำไรเกือบเกือบสามเท่าตัวเลยทีเดียวใช่ที่สาคัญคุณชญ,ญาบอกว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> เวลามามาเลี้ยงไม้ต่างๆเหล่านี้นะตอนนี้นะนอกจากจะจับที่ให่อยู่แบบดีแล้วนะปิดร้อมรั้วให้ดีแล้วนะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย <c oughs> เพราะว่าขโมยเนี่ยเข้ามาเขาไม่ขโมยทรัพย์สินอื่นหรอกทรัพย์ส,สินอื่นในบ้านกวาดไปก็หนักกวาจะได้เอาไปขายอีกก็ลําบากนี่เลยต้นหนึ่งหลักล้านเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ปลูกไม้ต่างๆเหล่านี้ที่มีราคาสูงๆแบบนี้ต้องดูแลประพบกปังโมปุ๊บต้องติดตั้งกล้องคอยส่องเปิดดูตลอดเวลาในมือถือมีอะไรยังคงไม่เป็นอันนอนอ่ะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับที่มีความนิยมชมชอบในไม้ดอกไม้ประดับประเภทเหล่านี้นะครับต่างประเทศเองก็เช่นเดียวกันและคนไทยเองก็มีการส่งออกไปขายในต่างประเทศก็เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่านักสะสมเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างเบอร์หนึ่งเลยนะครับนะฮะตอนนี้ที่ถูกพูดถึงกันเยอะคือทางฝั่งของเวียดนามก็ชอบมาประมูลแข่งขันซื้อไม้ด่างในบ้านเราเนี่ยละครับถ้าสมมุติเลยนะว่าคนไทยเสนอราคา1,000 0แบาท นักสะสมเวียดนามเขาบอกว่าจัดไปเลยครับให้ราคา250,000จนถึง3 0 0นบาท3เท่าตัวคุณเอาหรือเปล่าดําสู้อะเอาแน่นอนฮะเราก็ปล่อยเข้าไปสิเขามาดําราคาสัขนาดนี้นะคะนอกจากเวียดนามนะคะที่จะชอบแล้วนะคะก็ยังมีหลายชาตินะคะที่ชอบด้วยนะคะแล้วก็นิยมในการสั่งซื้อไม้ด่างจากบ้านเราด้วยนะคะอาทิเช่นนี่เลยค่ะจีนอเมริกาแคนาดาแล้วก็ยุโรปค่ะ งั้นก็จะเป็นโอกาสโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่าโอ้ไม่รู้จะหันไปทําอะไรดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถ้าสมมติเรามีเวลาเข้าไปศึกษาดีๆและให้เวลากันมาหน่อยก็อาจจะเป็นในเรื่องของช่องทางในกา,ารทําหากินให้กับพวกเราได้นะครับใช่ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง p n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ